الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคณะกรรมการทีมงานบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยังกรุณาเมตตาให้เราได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันก่อนที่จะได้เริ่มในส่วนของสิ่งที่จะได้บอกกล่าวกับท่านพี่น้องอ่านดูอาให้พี่น้องฟังบทที่หนึ่งดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรใครที่ยังไม่ได้อ่านดูอาพี่น้องนี่ตอนนี้เข้าสู่เวลาเย็นแล้วใครที่ยังไม่ได้อ่านเมื่อเช้าตื่นมาก็อ่านได้บทที่สองดูอาต้นนี้มีนามว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ดูอาบทที่สามให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องไม่ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตหรือตายไปแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกอ่านดุอาให้พ่อแม่ร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮุมากะมารับบะยานีซอฆีรอคนไม่อ่านดุอาบทนี้มีแค่คนเดียวคนที่ไม่มีพ่อแม่เลยพี่น้องมีโอกาสได้ถือกำเนิดเกิดมาจากซอกโอ่งซอกหินพี่น้องคนกลุ่มนี้ไม่ต้องอ่านดุอาบทนี้ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีพ่อชื่ออะไรมีแม่ชื่ออะไรกำเนิดเกิดมาจากคนแล้วพี่น้องครับอย่าลืมในวันหนึ่งต้องอ่านดุอาอุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ด้วยว่าเวลาอ่านดุอาบทนี้เนี่ยมีจำนวนด้วยให้คนที่เป็นลูกทั้งหลายได้อ่านดุอาบทนี้อย่างน้อยวันละ5ครั้งกินข้าว3มื้อไม่เคยพลาดนะครับดังนั้นดุอาบทนี้พี่น้องให้พ่อให้แม่เราเป็นดุอาที่มีความสำคัญดังนั้นลูกทั้งหลายก็ไม่ควรจะพลาดอย่างน้อยให้ได้สักวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยไม่ใช่แค่ทีเดียวนะต้องให้ได้วันละ5ครั้งดุอาต่อมาเรียกผมเรียกเองดุอาบทนี้ว่าเป็นดุอาของคนฉลาดทำไมถึงฉลาดนะเพราะในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดุอาบทนี้เนี่ยครั้งหนึ่งอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอ่านครั้งหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลบุญเข้ากับจำนวนผู้ศรัทธามีผู้ศรัทธาอยู่เท่าไรอ่านดุอาอันนี้จบครั้งหนึ่งได้ผลบุญเท่านั้นไปเลยอ่านยังไงอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตีพี่น้องถ้ามีคนบอกเราว่าหน้างานมีคนมาแจกสตังค์คนละ500ไปเลยพี่น้อง500บาทอาจารย์ฉันขอแป๊บหนึ่งนะไปต่อแถวเอาสตังค์ก่อนถ้าเขาบอกว่าเลยอีกหน่อยนึงไปปากซอยถนนใหญ่มี 4,000 แจกอโดยไปแล้วพี่น้องถ้าขึ้นรถไม่ทันก็วิ่งไปแล้วเพื่อจะไปต่อแถวให้ทันเฮ้ยอาจารย์ไม่มีหรอกพี่น้องดูหลวงแจกยืนต่อหน้าตู้ ATM กันยืนรอไม่ไหวเอารองเท้ามาต่อก็ยังเอาได้เท่าไรได้500ได้600ได้700ได้3,000ดังนั้นพี่น้อง
เมื่อนบีบอกคนคนนี้ที่อ่านดุอาบทนี้หนึ่งครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลบุญเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเมื่อเราประกาศว่าเราเป็นผู้ศรัทธาชัดพี่น้องจะให้ผลบุญแบบนี้หลุดมือเนี่ยไม่สมควรอ่านยังไงอีกเที่ยวนึงอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาตขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดอภัยให้ผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายโปรดอภัยให้บรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงดุอาบทที่5ดุอาบทนี้พี่น้องถ้ารักตัวเองรักตัวเองจริงๆอ่านดุอาบทนี้แล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าได้ฟังแล้วผ่านหูหรือว่าเราได้เอาไปทําจริงๆถามว่าหลักฐานว่าเรารักตัวเองทํายังไงพี่น้องไปดูหน้าตู้เครื่องแป้งมียาทาหน้ามียาทาสิวมีสบู่นั่นมีสบู่นี่รักตัวเองสรุปแล้วเนี่ยรักเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาอย่างเดียวหรือรักเพื่อไปถึงอาคิเราะห์ด้วยถ้าใครก็ตามที่เขารักตัวเองเพื่อไปถึงอาคิเราะห์อ่านดุอาบทนี้อัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ฉันให้ตัวฉันเนี่ยได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดังนั้นดุอาบทนี้ถือเป็นความสำคัญต่อชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเรามีดุนยาทำหน้าที่ให้ดีมีอาคิเราะห์ที่เราจะต้องไปอยู่ได้มีโอกาสขอต่ออัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นก็คือว่าเมื่อเราปรารถนาจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยแค่เนียดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแล้วก็สบายใจหรือต้องทำอะไรอีกเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้รับทราบกันมาแล้วว่าทำดีสิจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำดีสิจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำยังไงทำดีให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรที่เป็นเรื่องดีที่ทำแล้วจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องครับผมจะได้มีโอกาสเอามาคุยให้พี่น้องฟังในหมวดของสิ่งที่พี่น้องครอบครองอยู่มีโอกาสได้มางานวันนี้พี่น้องจะต้องได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่จะมาคุยมาบอกกับพี่น้องนั่นก็คือในหมวดของทรัพย์ที่เราถือครองเนี่ยพี่น้องทำยังไงจะให้ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่เป็นประโยชน์จะเอาไปจ่ายตรงไหนจะหมดไปยังไงจะใช้ไปกับอะไรเพื่อที่จะให้ทรัพย์นั้นกลายเป็นทรัพย์ที่มีผลบุญพี่น้องครับเมื่อพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ประเด็นเนี่ยพี่น้องที่มางานตั้งเจตนาทำอิบาดะห์พวกเราทั้งหลายอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ประเด็นก็คือว่าเวลาจะทำเรื่องจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ใช้ร่างกายปุ๊บเหนื่อยแล้วเวลาจะใช้ร่างกายเหนื่อยเวลาจะใช้ทรัพย์สินโอ้โหอาจารย์หมดสตังค์อีกแล้วเวลาจะให้ใช้ลูกหลานโอ้โหอาจารย์มันพูดไม่ฟังสุดท้ายพี่น้องเราก็มีคำตอบหมดเลยทุกเรื่องที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยยืนยันว่าเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่มีข้ออ้างที่เราจะไม่ทำความดีอยู่ทุกเรื่องเลยในส่วนของทรัพย์สินพี่น้องในบันทึกหะดีษที่นบีบอกเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขามีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สินของเขาจะถูกถามว่าเขาได้จ่ายทรัพย์นั้นไปในหนทางไหนได้จ่ายทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปในทางไหนวันนี้เราเอาสตังค์ของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นเข้านอนเนี่ยพี่น้องหมดไปกับอะไรบ้างจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามพี่น้องวันนี้นะครับมีโอกาสได้ดูที่หน้าประตูทางเข้ามีกล่องบริจาคเมื่อตั้งเจตนามาแล้วอย่าเพียงแค่มางานเพื่อที่จะหวังว่ามาหาอะไรกินอย่างเดียวไปคอยริสุนนะหน่อยเขามีของขายพี่น้องไปตลาดก็มีของขายเหมือนกันอินนามันอามาลูบินนียาตการงานของเราขึ้นอยู่ที่เจตนาดังนั้นบริหารเจตนาของเราให้ดีเพื่อที่เราจะได้ทรัพย์ใช้ทรัพย์ของเราเนี่ยให้กลายเป็นทรัพย์ที่มีผลบุญณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจับจ่ายยังไงจะใช้ทรัพย์ของเราไปในวิธีทางไหนจะซื้อจะหาพี่น้อง
เราไปตลาดก็ซื้อได้มาที่นี่ก็ซื้อได้แต่ต้องตั้งเนียดเจตนาด้วยว่าฉันจะใช้ทรัพย์ของฉันเพื่อที่จะตะกอรุบันอิลลอฮ์ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราบอกว่าเรื่องที่จะเสียทรัพย์เนี่ยพี่น้องหลายคนก็บริหารดูแลจัดการทรัพย์ดุนยาเนี่ยพี่น้องทำบัญชีเลยทำบัญชีขึ้นมาบริหารจัดการทุกบาททุกสตังค์เวลาสรุปแล้วปรากฏว่าสตังค์ในบัญชีหายเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเอสตังค์ของฉันมันหายไปไหนทำยังไงจะหามาทดแทนหามาเพิ่มเติมพี่น้องครับนั่นเราเรียกว่าริสกีหรือทรัพย์ที่เราได้หมดไปในหนทางที่เราอยากจะได้ทุกคนเนี่ยพี่น้องตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่หลายคนบอกอาจารย์ปัญหาตอนนี้หลักเลยคือเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีริสกีของฉันหายนั่งเครียดปวดหัวเลยเนี่ยริสกีไม่เข้าเป้าริสกีไม่เข้าเป้าเนี่ยเครียดทีนี้ก็ถามว่าทำไมอ๋อมันขายไม่ได้ผมเนี่ยได้ยินจากที่อาจารย์ยูซุฟพูดอยากจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังพวกเราจะบ่นขณะที่เราไม่ได้อย่างที่เราอยากจะได้เช่นเราเป็นแม่ค้าขายส้มตำพี่น้องปรากฏว่าเลิกขายตอนเย็นนับแล้วได้500บาทได้500บาททุกๆวันที่ผ่านมาพี่น้องได้พันหนึ่งได้700วันนี้เหลือ500เราก็จะบอกว่าแม่ริสกีมันหายไปมันไม่เข้าเป้าแล้วก็เอาไปบ่นทั่วว่าริสกีไม่ดียอดมันไม่เข้าเป้าแต่ประเด็นก็คือพี่น้องเวลาวันที่ริสกีของเราได้เยอะริสกีของเราได้เยอะพี่น้องมีชีวิตอยู่กรุงเทพเนี่ยนะอยู่ในเขตที่ไม่ค่อยมีนาเนี่ยพี่น้องมองไม่ค่อยออกผมอยากจะเล่าเรื่องของคนทำนาก่อนแล้วกันทำนามา30ปีพี่น้องได้เต็มมาตลอดไม่เคยคุยให้ใครฟังเลยไม่เคยไปบอกใครว่าล้อเนี่ยฉันได้ริสกีเยอะนะจะออกซะกาจะออกเป็นใครอยากจะได้ข้าวสารมาเอาเลยจะแบ่งจะจ่ายให้ใครไม่เคยบอกเลยอยู่เงียบแต่วันที่ได้ริสกีน้อย30ปีพลาดครั้งเดียวโอ้โหบ่นจังเลยลองเปลี่ยนใหม่พี่น้องเราคือคนบริหารจัดการริสกีเมื่อเราบอกว่าริสกีที่เราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปแล้วทำยังไงจะให้ริสกีของเราได้เพิ่มพูนประเด็นนะครับทำยังไงพี่น้องวันนี้ที่เราบอกนั่งบ่นกันอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะบริหารยังไงจะจัดการยังไงเพื่อให้ริสกีของเขาได้เพิ่มพูนแล้ววิธีที่เรากำลังใช้กันอยู่เนี่ยเวลาที่เราเกิดสูญเสียทรัพย์สมบัติเกิดเสียหายต่อทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยที่เราเอาไปบ่นเอาไปโพธนาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราทำเข้าถูกเป้าที่ศาสนาว่าหรือเปล่าแล้ววิธีการที่จะจัดการให้ทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่มีบารักะทรัพย์ที่มีความจำเริญเนี่ยศาสนาให้เราเนี่ยจัดการยังไงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังจากท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีว่าด้วยเรื่องสตังค์ที่พี่น้องมีแล้วจะจัดการยังไงแล้วสตังค์ที่อยากจะได้จะหามันมาด้วยวิธีการแบบไหนแล้วจ่ายทรัพย์นั้นไปอย่างไรอินชาอัลลอฮ์นะครับในช่วงนี้อยากให้พี่น้องได้พบกับท่านอาจารย์ยูซุฟพงศ์กาวีครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับความจริงแล้วเนี่ยอยากบอกพี่น้องนะครับว่าเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ปิดความลับไม่ให้เรารู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นความสุขของการท้าทายเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับอะไรหลายคนนะครับ
ก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิอัลลอฮ์ก็รู้อยู่แล้วตื่นมาตอนเช้าก็ออกทำงานมืดมาก็กลับบ้านพวกนี้ก็เหมือนเดิมนี่ก็คือความคิดของมนุษย์นั่นมันเป็นอาดะห์อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งผมอยากจะบอกกับพี่น้องวันนี้นะครับนั่นก็คือไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้คนเราเนี่ยเวลาเราเกิดมาเวลาเราตั้งท้องนะครับมาลาอิกะห์ก็จะไปถามอัลลอฮ์ว่าจะบอกยังไงจะบันทึกเด็กคนนี้ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์ไปบันทึก 1. ริสกีของเขา 2. ความตายอายัน 3. ความสุข 4. ความทุกข์ไม่มีใครรู้เลยดูสิอยู่มาตั้งนานจนกระทั่งมีลูกคนโตก็เรียบร้อยแล้วเอ้าลูกคนที่สองก็เรียบร้อยแล้วลูกคนที่สามสวยแต่ไม่มีโอกาสได้แต่งงานมีคนพาไปแล้วฉะนั้นไอ้ความสุขความทุกข์เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันไม่มีใครรู้อัลลอฮ์ปกปิดไว้มีกี่คนล่ะนะครับที่ตอนแรกๆนะจนเวลาอายุเยอะรวยผมเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ของเรานะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นพี่คนโตเวลาเขาเป็นพี่คนโตมะให้นาปายในอดีตคนถ้าอายุ50ขึ้นไปจะเข้าใจเรื่องที่ดินถ้าใครอายุไม่ถึง50อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าใครได้ที่ชายคลองได้ที่ป่ากอกได้ที่ต้นนาจะได้กับน้องคนเล็กพี่คนโตน่ะไปเวลาจะทำนาทีน่ะอัลลอฮ์พี่น้องจะวิทย์น้ำยังไงจะเอาของขึ้นไปยังไงแซะซอหมดเลยลำบากแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกอาจารย์ฉันไม่เคยบ่นมะฉันเลยว่าทำไมมะฉันเนี่ยไม่ยุติธรรมทำไมไม่แบ่งนาให้เท่าๆกันล่ะทำไมให้ฉันไปอยู่ปลายให้น้องน่ะมาอยู่ต้นนาอยู่ชายคลองในอดีตเนี่ย50ปีที่แล้วเนี่ยตามคลองเนี่ยเขาไม่มีรถหรอกครับเขาจะใช้โดยสารเรือเขาจะได้สารเรือจะไปไหนก็ทางเรือใครมีนาอยู่ต้นคลองอัลลอฮ์ยิ้มกึมแต่พี่น้องรู้ไหมคนที่ต่ออัดต่อพ่อแม่เขาไม่เคยบ่นมะเขาเลยเขาไม่เคยบ่นพ่อเขาเลยเอ้าไปก็ไปผู้หญิงคนนี้เขาก็ทนทำนามาเรื่อยวันหนึ่งพี่น้องวันหนึ่งถนนตัดผ่านอัลลอฮฺยะซักอัลลอฮฺวันหนึ่งถนนตัดผ่านที่นาของเขาเขากลายเป็นคนรวยเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะรวยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอะไรที่เราคิดว่าสิ่งเนี้ยมันดีโอ้โหกึ่มเลยได้นาชายคลองตอนนี้เป็นยังไงใครอยู่ชายคลองเป็นยังไงอะราคาก็ถูกไอ้คนที่อยู่ติดถนนราคาแพงหูฉี่เลยฉะนั้นวันนี้มันไม่มีใครรู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงมุสลิมหลายคนออกมาพี่น้องรู้ไหมออกมาบ่นโอ้โหโควิดเป็นแบบนี้แย่แล้วโควิดเป็นแบบนี้แย่แล้วทำไมอัลลอฮ์ให้มัสยิดนี้จัดงานได้แต่ที่ภูเก็ตผมถูกบรรยายเชิญบรรยายถูกยกเลิกแล้วเขาห้ามที่พัทยาเขาก็ห้ามเห็นมาใครจะไปรู้ไอเราเป็นนักบรรยายเราก็โอ้โหเอาละเว้ยงานนี้เข้าแล้วงานนี้มาแล้วพอมีตังส่งลูกเรียนแล้วแต่เวลาอัลลอฮ์กำหนดดูสิงานที่พัทยายกเลิกงานที่ภูเก็ตยกเลิกถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้แต่เราทำไงอัลฮัมดุลิลละงานนี้ได้จัดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้เลยนะครับอัลลอฮ์กำหนดริสกีมาแค่ไหนมันจะได้แค่นั้นเราอย่าไปโทษสิอะไรก็โควิดเนี่ยโควิดมาเราก็ไปด่ารัฐบาลว่ารัฐบาลเหมือนเราอะพี่น้องเรามีลูก5คนเจ๋งทั้ง5มั้ยไอ้ลูกเราเกคนนึงอีกคนนึงได้ดี
เราจะบอกพ่อแม่เนี่ยไงคุณเลี้ยงลูกไม่ดีไงมันก็เข้าดีอันเดียวกันฉะนั้นอะไรมันเกิดขึ้นให้ถามตัวเราผมยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างบ่อยๆทำไมพิมริพายทำไมไม่จนโควิดมาพิมริพายขายของได้เท่าไหร่เขาเคยบ่นไม่ดูสิแล้วทำไมอ่ะเอาไปดูกะฟ้าขายกระเป๋าสิขายกระเป๋าได้วันนึงไม่รู้เท่าไหร่เอาไปดูฮาซันอาหารทะเลตากแห้งทำไมอ่ะเขารวยได้ในยามวิกฤตก็อัลลอฮ์เลือกไอ้โควิดเนี่ยเป็นเพียงสาบับที่อัลลอฮ์ทดสอบเฉพาะเราอัลลอฮ์ทดสอบเฉพาะเราถ้าวันนี้โควิดไม่เกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์แก๊ปจะมีไหมอะไรนะโรบินฮูดไม่รู้กี่เท่าไหร่มีงานทำของร้านค้าไม่ต้องตั้งในร้านขายส่งขายส่งขายส่งฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราน่ะคิดต้องคิดให้เป็นผมเห็นพิมพ์ริพายรวยไม่หยุดทำไมผมเห็นกะฟาขายกระเป๋าก็รวยฮาซันขายปลาตากแห้งก็รวยดูในเฟซสิครับทำไมเขารวยได้ในยามวิกฤตฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอัลลอฮ์กำลังทดสอบอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแล้วใครบอกอะว่าอัลลอฮ์ทดสอบก็อัลลอฮ์บอกเองวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟิวันยูอีวานักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซัมรอดในประโยคเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบอะไรวานักซิมมินันอัมวานอัลลอฮ์จะทดสอบให้เงินหมดไปคนบางคนมีอพาร์ตเมนต์พี่น้องกดก่อนก็กรึมต่อมาไปเจอขายฝากหลุดไหมหลุดบ้านอยู่ใหญ่ๆเจอขายฝากหลุดไหมหลุดก็ใครอ่ะฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันข้างหน้าอัลลอฮ์ทดสอบเอาให้มีเงินนะไป10ปีหลังจาก10ปีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดว่าคุณต้องจนแน่ๆก็จนจริงๆฉะนั้นถ้าหากเราเข้าใจแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเออโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นแค่เพียงทางผ่านริซกีอัลลอฮ์ให้เข้ามาวันหนึ่งมันก็หมดได้แต่อัลลอฮ์เนี่ยให้มีอยู่ตลอดเวลาแหละแต่จะมีมากหรือน้อยแล้วเวลามีริซกีเนี่ยถามนิดนึงพี่น้องเราเอาไปทำอะไรบ้างอาจารย์เอ้ยขอดุอาด้วยนะอาจารย์ขอดุอาถ้าหากว่าขายที่แปลงนี้แล้วไม่ต้องห่วงแม่อาจารย์ได้หนาแน่ขายได้แล้วพี่น้องรู้ไหมไม่โทรมาเลยเงียบหลังจากนั้นทำไงเวลาผ่านไปหลายปีออกมาเจออีกทีหนึ่งอาจารย์เอ้ยหมดทำไมอ่ะลูกเอาไปหมดเลยลูกผ่านหมดแล้วก็นี่ไงเมื่อมันมีได้มันก็หมดได้อย่าทะนงต้นกอรูนเคยทนงตนไหมล่ะกอรูนเนี่ยจนประวัติศาสตร์บอกละหมาดผ้าผืนเดียวกับภรรยาแต่วันที่รวยอ่ะกอรูนทำยังไงกอรูนไม่มีเวลาละหมาดนบีมูซาไปถามกอรูนทำไมไม่ละหมาดกอรูนบอกไม่มีเวลาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปอยู่ใต้ธรณีเคยมีเกิดขึ้นอบูละฮับเป็นคนรวยในนครมักกะฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่อบูละฮับตายยังไงพี่น้องรู้ไหมอบูละฮับถูกอุมมุฟาตลินเอาไม้ตีหัวหัวแตกแผลติดเชื้อเน่าทั้งตัววันที่อบูละฮับตายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ร่างของอบูละฮับเลยโยนหินกบความที่เน่าทั้งตัวนั่นผู้ยิ่งใหญ่ไหมอบูละฮับในมักกะฮ์มักกะฮ์เป็นลุงนบีแต่ความรวยช่วยอะไรเขาได้ถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดสักอย่างฉะนั้นวันนี้ริซกีพี่น้องเราอย่าท้อสิฮาซันอาหารทะเลตากแห้งพี่น้องจนบ้านอยู่กระต๊อบตอนนี้มีรถไม่รู้กี่คันมีตึกมีเงินหมุนในบริษัทเดือนหนึ่งหลายสิบล้านจากคนที่ว่าหาเช้ากินค่ำแต่วันนี้ทำไมอัลลอฮ์ให้กับเขาได้เราก็มีความหวังแต่ถ้าเราไม่มีความหวังสินั่นแหละจะทำให้เราท้อแท้กี่คนแล้วอ่ะฆ่าตัวตายเวลาอัลลอฮ์ทดสอบหน่อยเดียวฆ่าตัวตาย
นั้นริซกีของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกมัสยิดนี้อัลลอฮ์กำหนดว่าจะได้เท่านี้มันก็ต้องได้เท่านี้คนทุกคนนั้นแหละพี่น้องขออย่างเดียวเราอย่าเป็นคนหนึ่งที่ดูถูกคนเอ้ยเราแล้วก็เจ๋งก็เขาแหละอย่าลืมนะครับนบีเล่าให้ฟังเนี่ยก้ายอาเคซามานเนี่ยคนจนจะเดินอะไรเดินถนนเนี่ยแล้วก็คนรวยเนี่ยอนาคตในวัยการเมื่อกี้เขาจะเดินตามตรอกเล็กๆแล้วก็เวลาคนที่เคยเป็นคนจนๆคนที่เคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ตามท้องนาจะทำยังไงรู้ไหมพี่น้องจะแข่งขันในการสร้างบ้านตอนนี้บ้านนู้นขึ้นใหญ่เราก็ต้องใหญ่กว่าตอนนี้ไปดูพี่น้องตามคลองไม่ใช่เหมือนสมัยนี้แล้วนะไม่ใช่สมัยก่อนนะไปดูหลังตาละหลังใหญ่โตมโหฬารเห็นไหมดูตอนนั้นอ่ะจนจนต่อมาไปดูใหม่ตอนนี้ตามคลองในบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจะเป็นแข่งขันในการสร้างบ้านฉะนั้นเรื่องริซกีของเราพี่น้องอัลลอฮ์มากำหนดแล้วเท่าไหนก็เท่านั้นผมเล่าให้พี่น้องฟังนะวันหนึ่งผมไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์กับฮาจีนาอีมพี่น้องมีแฟนคลับไปเจอผมที่ฮัจญ์อาจารย์ให้ตังค์500เรียนคือ 5,000 บาทดีใจได้เจออาจารย์โอ้โหกึมเลยแม่ได้เจออาจารย์ให้ตังค์500ไอ้เราก็กึมยาซากัลลอฮ์นะยาซากัลลอฮ์ขอบคุณมากๆอัลลอฮ์ใจดีจังเลยเวลาได้ตังค์พี่น้องความตะกับบทนาอีมไม่ได้ฮะจีนาอีมผมก็เอาตังค์ไปแย่นาอีมนาอีมแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่บุญวาสนาอย่านะก็เอาตังค์ไปโชว์เขาตาหน้าเขาเลยนี่500เหรียญพี่น้องรู้ไหมประเดี๋ยวเดียวตังค์หายประเดี๋ยวเดียวตังค์หายเขานิ่งเงียบเลยก็นี่ไงมันจะไม่ใช่ของเราอ่ะแค่ถือได้พักเดียวเอามาโชว์ไปหายน่าจะหายแถวคิดว่านะภูเขาอูดสาวว่าจะหายที่นั่นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหายตรงไหนนี่ไงริซกีที่เข้ามือแล้วที่คิดว่าแน่ที่คิดว่าแน่สุดท้ายเป็นของใครก็ไม่รู้เพียงแค่เราไปบอกเองว่ากลืมโชโชนั่นวันนี้ให้เราจำไว้ว่าริซกีของเราถ้าอัลลอฮ์กำหนดแล้วใครก็มาแย่งไม่ได้ไม่มีใครแจ้งริซกีเราได้ให้จัดงานตรงกันหมดถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเนี่ยจะมีริซกีเยอะในมัสยิดเรามันก็ต้องได้เยอะไปต้องไปโทษหรอกพี่น้องอุ้ยตรงนั้นก็จัดตรงกับเราไอ้ตรงนี้ก็จัดตรงกับเราไอ้คนนั้นก็ตกไม่เกี่ยวอัลลอฮ์เขากำหนดแล้วดูตัวอย่างง่ายๆโต๊ะครูโต๊ะครูเยอะแยะที่จบมาแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกคนนี้ให้เป็นโต๊ะอิหม่ามทำไมอัลลอฮ์เลือกคนนี้ให้เป็นจุฬาริซกีทั้งนั้นเดี๋ยวไอ้ริซกีคือตังค์อย่างเดียวเหรอพี่น้องดูจุฬาคนปัจจุบันเป็นไปได้เหรอที่คนกรุงเทพจะไม่ได้ตำแหน่งจุฬาแต่ทำไมอ่ะอัลลอฮ์เลือกคนสงขลาแล้วไม่ใช่คนรวยได้เป็นจุฬาราชมนตรีอาจารย์อาซิดพิทักษ์ขุมพลคนลงนี่ไม่รู้กี่สิบคนที่ตัวเองก็ดังๆๆๆๆๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาเลือกตั้งแพ้อาจารย์อาซิดพิทักษ์ขุมพลทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์กำหนดแล้วจุฬาจะต้องเป็นคนสงขามีใครแย่งได้ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของเราพี่น้องมันไม่มีใครมาแย่งของเราไปได้หรอกครับที่เราอ่านดูอากันอยู่บ่อยๆอ่ะอัลลอฮุมมาลามานีอาลิมาอะตอยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายังฟะอูซันยัดดีมิงกันยัดดูใครถ้าอัลลอฮ์จะให้ถามว่าใครจะมาแย่งถ้าอัลลอฮ์จะให้กับคนนี้ไม่มีใครมาขวางได้ใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ทำยังไงก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้ว
เพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนั้นวันนี้ริซกีของเราจะได้เท่าไรไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเดินตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกไหมพี่น้องอย่าลืมนะครับการที่อัลลอฮ์ปิดบังเนี่ยอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เราวิงวอนขอต่อพระองค์บ่อยๆมันมีดูอาอยู่สี่ประโยคนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังมีฮะดีษบทหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นนะครับกับซอฮาบะท่านตอริกท่านตอริกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าซามีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ยินท่านนบีว่าอาตาฮูรอจุลนมีชายคนหนึ่งมาหานบีฟะกอละแล้วก็บอกกับนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลเอ๋ยไกฟะอะกูลูฮีนาอัสอาลูร็อบบีฉันจะกล่าวอย่างไรถ้าฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยฉันจะกล่าวยังไงกอล่ะนบีให้กล่าวอย่างนี้กุนเจ้าจงกล่าวแบบนี้นะอัลลอฮุมมะฟิรลีอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันอันที่สองวะรฮัมนีอัลลอฮ์เมตตาฉันอันที่สามวะอาฟีนีอัลลอฮ์ปกป้องฉันอันที่สี่วะรซุกนีอัลลอฮ์ให้ริซกีกับฉันดูนะสี่คำเวลาสี่คำนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นนบีก็บอกว่าให้พูดสี่คำนี้นะวะจัจมาอูอาซอบิอาหูนบีก็ยกมือขึ้นมานะครับทำแบบนี้แล้วก็เหลือนิ้วโป้งไว้หนึ่งอันทำแบบนี้กับชายคนนั้นนะครับวะยะจะมาอูอาซอบิอาหูอิลลันอิบฮามเอามารวมกัน4อันแล้วก็งอนิ้วโป้งไว้1อันแล้วนบีก็บอกฟาอินนาฮาอูลาอีไอ้4คำเนี่ยตัชมาอูละกะมันรู้เป็นศูนย์รวมให้กับเจ้าแล้วคุณงามความดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องดูนะ4ประโยคแล้วลองไปทำดูเวลาเราอ่านดุอาหลังละหมาดอัลลอฮุมมะฟิรลีอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันวะฮัมนีเมตตาฉันวะอาฟีนีปกป้องฉันให้พ้นจากภัยบาลาอาฟีนีเนี่ยแปลว่าปกป้องฉันนะให้ผลจากภัยบาลาและประโยคสุดท้ายวะรซุกนีให้ริซกีกับฉันซึ่งริซกีอันนั้นต้องเป็นของที่ฮาลาล4ประโยคลองกลับไปอ่านดูที่บ้านอัลลอฮุมมะฟิรลีวะรฮัมนีวะอาฟีนีวะรซุกนี4ประโยคนบีก็เอานิ้วขึ้นมาแล้วนบีก็เก็บไว้1นิ้วแล้วนบีก็บอกฟะอินนาฮาอูลาอีไอ้4ประการเนี่ยตัชมาอูละกะมันรวมให้กับท่านแล้วคุณงามความดีทั้งดุนยากะวะอาคิเราะตะกะและโลกหน้าด้วยดูสิถ้าอัลลอฮ์ยกโทษอัลลอฮ์ยกโทษแล้วจะเหลืออะไรอ่ะพี่น้องดูลูกเราสมมุติลูกเราติดคุกเราเอาข้าวอะไรนะเอาข้าวผัดไปส่งเอากาแฟไปส่งเอาของอร่อยอร่อยไปส่งแต่ลูกเรากินข้าวอยู่ในไหนในคุกแต่ถ้าเราไปบอกกับผู้คุมปล่อยลูกฉันออกมาหน่อยไม่ได้แตกต่างกันในนรกเลยในนรกพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ยกโทษมันจบเลยถ้าอัลลอฮ์ยกโทษมันจบเราถึงขอดุอานะอัลลอฮุมมักฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮ์ยกโทษให้กับมุมินนะทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ตายฉะนั้นเวลาเราอ่านแค่3คำริซกีถ้าอัลลอฮ์กำหนดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องให้ทำไปเถอะผมเล่าให้ฟังต่ออีกเรื่องหนึ่งเพื่อนผมเรียนปานะในห้องผมมี30คนในห้องเดียวกับผมนะ30คน
เรียนไปเรียนไปเรียนไปค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกพี่น้องรู้ไหมเหลือในชั้นเดียวกับผมเหลือผมคนเดียวผมก็ย้ายจากโรงเรียนปะเนาะผูกเขี้ยวหวานหนองจอกเพราะว่าไม่มีพวกแล้วย้ายไปเรียนโรงเรียนฤทธวานที่ลาดพร้าวไปเรียนอยู่ที่นั่นเอเราอยู่หนองจอกเรามีที่สอนกุรอานมีตังค์ใช้เราไปทำอะไรหลายๆอย่างมีตังค์แล้วไปอยู่ที่ตรงลาดพร้าวจะมีตังค์เหรอเครียดแต่สุดท้ายพี่น้องเวลาไปอยู่จริงริสกีมันตามเราให้ไปอยู่ตรงไหนมันก็ตามเราไปผมไปอยู่ฤดูวานอีก2ปีไปนอกเวลาไปนอกแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนพี่น้องรู้ไหมพ่อแม่ทำนาน่ะแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดจะมีริสกีเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องผมไปเรียนที่นู่นเนี่ยไปเรียนแรกๆปีแรกไม่มีตังค์ปี2พี่น้องดูสิผมเนี่ยเคยเล่าให้คนฟังหลายคนเพื่อให้เป็นกำลังใจว่าจำไว้นะครับอยู่กับอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ให้จริงผมเอากระดาษสมุด1แผ่นฉีกครึ่งฉีกแบบขาดขาดผมเขียนโกหกด้วยแหละหน่อยๆเพื่อจะให้ได้ทุนเขียนไปเลยถึงมหาลัยอัลอาซัดผมเป็นคนบ้านนอกจากเมืองไทยมาเรียนที่นี่พ่อแม่มีลูก10คนเป็นครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ศาสนาเลยผมไม่คิดเลยนะว่ากระดาษแผ่นเดียวเป็นกระดาษสมุดที่ผมฉีกธรรมดายื่นขอทุนเนี่ยต้องมีแฟ้มมีอะไรผมก็ขึ้นไปเขียนแล้วผมก็ไปวางไว้ที่โต๊ะเขาเรียกอะไรนะฝ่ายกิจกรรมของนักเรียนนั่นแหละไปวางไว้หลังจากนั้น3เดือนชื่อขึ้นบอร์ดเป็นนักเรียนทุนด้วยกับกระดาษขัดขาดพี่น้องด้วยกับกระดาษขัดขาดแล้วก็เขียนว่าที่บ้านยากจนแล้วก็ในตำบลไม่มีใครรู้ศาสนาเลยได้รับเป็นนักเรียนทุนของมหาลัยจนกระทั่งเรียนจบเลยจนกระทั่งเรียนจบแล้วมาจากไหนล่ะก็ริสกีของอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้ไปอยู่เมืองนอกริสกีมันก็จะตามเราไปเราเชื่อในอัลลอฮ์ไหมล่ะทำไมอัลลอฮ์บอกว่าไมยัตตะกิลลาญัจอัลลาฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงไอ้ผมเนี่ยไม่ใช่คนดีอะไรหรอกแต่เอาประวัติเล่าให้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเองว่าอย่าท้อถ้าเกิดเป็นคนจนเฮ้ยจะเอาอะไรกินเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าพี่น้องรู้ไหมเวลาเราไปอยู่ที่นั่นจริงริสกีของเราถ้ามันจะตามเราอ่ะมันจะตามไปถึงที่มีอยู่เดือนหนึ่งตังค์ไม่พอเดือนนี้ตังค์ไม่พอจะทำยังไงพี่น้องรู้ไหมมันก็มีเหตุอีกผมเนี่ยไปสอบแต่ผมเนี่ยติดหนึ่งวิชาผมก็ไปว่ากับอีกด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยนะให้ผมตกได้ยังไงวิชานี้ให้ผมสอบไม่ผ่านเชื่อไหมคนที่ผมไปพูดกลับเป็นวิชาของเขาด็อกเตอร์เขาบอกไงเขาก็ฟังเราก็ว่าอย่าเลยด็อกเตอร์ไม่ดีอย่างนั้นด็อกเตอร์คนนี้ซอลเลมฉันเดินทางมาจากเมืองไทยไม่ใช่แค่มาที่นี่แล้วให้ฉันตกแล้วฉันจะเอาอะไรกินเพราะฉันต้องผ่านอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวด็อกเตอร์เขาก็ยิ้มผมด่าไปด่ามาพี่น้องได้ผลด็อกเตอร์ทำไงรู้ไหมด็อกเตอร์ถามว่ารู้ไหมว่าเขาคือใครคือคนที่คุณกำลังด่าโอ้โหพี่น้องผมนึกในใจเลยไม่จบแน่อาสัตไม่จบก็เล่นด็อกเตอร์ไว้เยอะสุดท้ายด็อกเตอร์เขาก็เรียกผมมาแล้วก็บอกว่าเขาคือคนที่เขาเรียกผมไปติวหนังสือพี่น้องไปติวหนังสือแล้วให้ความรักกับผมแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรามีตังค์ไม่มีตังค์เชื่อมั้ยไอ้เดือนที่ไม่มีตังค์ด็อกเตอร์เขาได้ซะกาตจากบริษัทรถยนต์เ
ขาได้บุญสกาดจากบริษัทรถยนต์เขาก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกให้ผมไปหาเขาหน่อยแล้วเขาก็เอาสกาดที่ได้จากบริษัทรถยนต์เนี่ยศูนย์รถยนต์ในเนี่ยเอ้าเอ็งเอาไปใช้แล้วก็แบ่งเพื่อนๆด้วยฉะนั้นถ้ามันเป็นของเราอ่ะยังไงมันก็ไม่หายไปไหนหรอกลูกอิหม่ามคลอง20อิหม่ามบุญชื่อจูซุปมอเตอร์ไซค์หายไปเป็นปีๆก็คิดว่าสูญหายถ้ามันจะเป็นของเขาอ่ะมีอยู่วันหนึ่งเขานั่งรถเมล์เขาก็มองไปที่ถนนเห็นตำรวจกำลังขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องรู้ไหมเขาจำมอเตอร์ไซค์เขาได้ดูดิคนลักไปหายไปเป็นปีเขาก็ตามไปที่โรงพักเวลาตามไปที่โรงพักแล้วไปบอกตำรวจนี่มอเตอร์ไซค์ผมตำรวจบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เขาตั้งด่านแล้วก็จับได้ก็อยู่ที่โรงพักเขานี่ไม่เห็นเจ้าของมาติดต่อเขาก็เลยขับดูสิเห็นมาอัลลอฮ์จะให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ให้ตำรวจขับและอีกคนเนี่ยเจ้าของเนี่ยนั่งอยู่บนรถเมล์เนี่ยลูกโตอิหม่ามคลอง20อิหม่ามบุญตายไปแล้วแต่ลูกชายเขายังอยู่รุ่นเดียวกับผมนี่ไงถ้ามันจะเป็นของเขายังไงมันก็กลับมาหลายเรื่องถ้าวันนี้เราเชื่ออัลลอฮ์จริงพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะผู้หญิงคนหนึ่งอุมมุซะละมะเนี่ยนางสามีตายนางเสียใจนางก็ไปบอกกับนบีว่าสามีฉันเสียแล้วรู้ไหมนบีสอนอุมมุซะละมะว่าไงตอนผัวตายเราเนี่ยเป็นภรรยาต่อไปต้องรู้นะขอดุอาให้กับสามีขอยังไงไม่ใช่ไอ้บางตายกระเป๋าหนึ่งใบนั่งเสากลางบ้านรอรับซองใส่แล้วเวลาคนไม่มีก็เดินไปที่บิดุลเปิดหน้าดูหน่อยอัลลอฮ์ไปแล้วนะบางเนอะฉันจะอยู่กับใครล่ะฉันจะอยู่กับใครอ้าวลองบอกสิใครที่นี่เป็นแม่ไม้บ้างตอนนี้พ่อไม้อยู่ข้างหน้ารออยู่อุมมุซะละมะก็ไปบอกนบีก็บอกกับอุมมุซะละมะว่านี่เธออ่านดุอาต้นนี้นะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะละฮูนี่ดุอาภรรยาขอให้กับผัวตายง่ายๆเลยไม่ต้องไปรอโต๊ะอิหม่ามนี่วันเวลาคนตายในบ้านรอโต๊ะอิหม่ามภรรยาขอดุอาให้กับสามีว่าไงอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะละฮูแค่เนี้ยพี่น้องอ่านหลายๆเที่ยวอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะละฮูอัลลอฮุมมะฆฟิรลีวะละฮูโอ้อัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยนะวะละฮูและบังของฉันด้วยนะนี่มีกี่คนที่ภรรยาขอดุอาต้นนี้ตอนที่สามีตายนบีก็มาเยี่ยมอบูซะละมะอบูซะละมะนอนตาค้างนบีก็เอามือปิดเวลานบีเอามือปิดแล้วคนในบ้านเห็นลืมตาก็กลัวนบีก็เล่าให้ฟังว่าคนตายเนี่ยที่นอนแล้วลืมตาเนี่ยตอนถูกถอดวิญญาณเนี่ยสายตามันจะมองตามวิญญาณไปไอ้พวกเราก็คิดว่าอันนี้นอนตายตาไม่หลับกูว่าโดนหนักแน่มึงเอ้ยก็กลับมาคุยกันดิเฮ้ยมาหยัดนี้นอนตายตาไม่หลับเว้ยตาค้างคงจะโดนหนักเนี่ยไอ้เราสันนิษฐานแบบเนี้ยมันสันนิษฐานไม่ถูกต้องแล้วนบีก็สอนดุอาให้กับอุมมุซะละมะสอนยังไงรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาว่าแค่เนี้ยให้ว่าทุกวันเลยอุมมุซะละมะก็อ่านทุกวันเลยอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอุมมุซะละมะประกาศเลยต่อไปนี้ฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วเพราะสามีของเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในตาสายตาเขานางก็คิดว่านางจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วนางประกาศว่าไม่แต่งแต่นบีบอกอ่านต้นนี้สิอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาไอ้ดุอาต้นเนี่ยพี่น้องเวลาเราประสบเคราะห์กรรมอะไรอ่าน
ตังหายอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาถูกกองอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาเจออะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ทดสอบกับเราสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับเราอ่านต้นนี้เลยอุมมุซะละมะอ่านทุกวันเลยสุดท้ายรู้ไหมอุมมุซะละมะได้แต่งงานกับนบีใครล่ะจะคิดว่าตัวเองจะได้แต่งกับนบีมันไม่มีใครคิดหรอกจะได้แต่งกับนบีฉะนั้นคนที่เป็นแม่ม่ายทั้งหมดนี้นะครับเอาต้นนี้ไปท่องใครที่ยังไม่มีสามีที่สามีตายนะเผื่อจะได้จุฬามันจะไปแน่หรือเกิดจุฬาเสด็จมาแถวสู่เราบ้านเราเราเผอิญไปเสิร์ฟน้ำชาจุฬาจุฬาเห็นสะดุดตาใช่เลยด้าเนี่ยใช่เลยมันไม่แน่หรอกครับอุมมุซะละมะยังได้แต่งกับนบีเลยหลังจากได้แต่งกับนบีนางเดินทั่วเมืองมะดีนะห์เลยพวกเธออ่านดูอาต้นนี้นะแล้วพวกเธอจะได้สิ่งที่ดีดูนะอัลลอฮุมมะยุรนีโออัลลอฮ์ตอบแทนผลบุญกับฉันนะฟีมูซีบะตีสิ่งที่ฉันได้ประสบมาเนี่ยวักลิฟลีคอยรอนมินฮาหลังจากนี้ขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆวันนี้ใครถูกโกงที่บ้างอ่านอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบะตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาใครถูกลักขโมยไปอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบะตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาใครที่ลูกตายอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบะตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาลองดูนะลองดูอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอาจจะได้เห็นอะไรดีๆหลังจากนี้ต่อไปครับเชิญอาจารย์สมิธครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้นํามากล่าวแล้วก็บอกให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายได้ลองพิจารณาตรวจสอบสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องให้เราได้เข้าใจให้ตรงกันว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพนั่นคือทรัพย์สินนั่นคือเงินทองสุขภาพที่ดีนบีบอกเนี่ยมาตานีฟีเนี่ยมาตานีมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสอัสซียฮะแล้วก็วัลฟารอกเวลาว่างกับการมีสุขภาพที่ดีหลายคนก็ปรารถนาอยากจะได้แต่เวลาที่เราได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่า2 อย่างนี้จะเป็นเหตุทำให้เราลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไอตอนที่เราบอกว่าอาจารย์แม่ตอนเนี้ยฉันอยากจะช่วยงานศาสนาให้เยอะอยากจะบริจาคให้เยอะมางานสุราอยากจะช่วยเต็มที่แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีเดี๋ยวถ้าฉันมีมาไรนะฉันให้เต็มที่เวลาเรามีเวลาว่างตอนมีเวลาว่างพี่น้องใช้ไปกับอะไรใช้ไปกับอะไรเนี่ยต้องถามตัวเราให้ดีเพราะเวลาเราไปดูแล้วเนี่ยเวลาศาสนาสอนว่าคนที่ได้ริสกีคนที่ได้ริสกีนะพี่น้องคือการแสวงหาให้ได้มาริสกีเนี่ยคือสิ่งที่เราแสวงหาให้ได้มานักวิชาการก็บอกหนึ่งในนั้นว่า2รอกอะฮ์2รอกอะฮ์ที่นับเป็นริสกีก็คืออัยยารซุกกัลลอฮุอัลอิสติกอซอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสท่านได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาในช่วงของเวลากลางคืนวันนาซุนิยามุนและในขณะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์คนอื่นเขาหลับกันหมดเขานอนกันหมดใครที่ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานั้นได้แล้วทำการละหมาด2รอกอะฮ์ในช่วงเวลาที่คนอื่นหลับคนคนนี้ถือเป็นคนที่มีโอกาสได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ต้องถามตัวเราแล้วพี่น้องว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้สัมผัสได้เจอเนี่ยพี่น้องมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาในช่วงของเวลากลางคืนแต่สุดท้ายลุกออกจากที่นอนเดินตรงไปถึงห้องน้ำทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเดินกลับจากห้องน้ำขึ้นไปสู่ที่นอน
แสดงว่าเราเนี่ยพี่น้องมีโอกาสอยู่ในช่วงที่จะกอบโกยริสกีแต่เราก็ทำให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่สามารถจะเก็บริสกีจริงๆที่เรามีโอกาสที่จะได้คำถามคือแล้วเสียดายหรือเปล่าเสียใจหรือเปล่าเคยเอาไปเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าแม่เมื่อคืนฉันตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยกลับมาไม่ได้อาบนั้นละหมาดมาไม่ได้ละหมาดสองรอกาตมาพี่น้องเคยในวงสนทนาพวกเราเนี่ยเคยเอามาเล่าแบบนี้ไหมแม่งวดนี้จับปลาดุกเห็นเลยเต็มบ่อแต่เวลาจับมาทีได้ไม่ถึงตันนาโอ้โหข้าวนี่งอเลยเวลาเกี่ยวเข้ามาได้ไม่ดีเราเอาริสกีที่เราไม่ได้พวกเนี้ยมาคุยแต่เรื่องของละหมาดสองรอกาตที่มีโอกาสได้ตื่นไม่เคยเอามาคุยเลยแม่ฉันพลาดไปแล้วไม่ได้ละหมาดซุนนะห์สองรอกาตเมื่อคืนเฉยผ่านริสกีพวกนี้ไปแบบสบายๆหรือบางทีลามไปจนกระทั่งถึงซุบฮ์เขาอาซาโลโลโลอย่าตื่นนะอย่าตื่นนะพี่น้องนี่บังคับไม่ให้ทำวาญิบอีกถามว่าเราจะเรารู้สึกยังไงเคยรู้สึกเสียดายเคยรู้สึกเสียใจกับพฤติกรรมการกระทำแบบนี้หรือเปล่าต้องเอามาพิจารณาเอามาตรวจสอบดูให้ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยริสกีที่เราพึงได้อีกหนึ่งเรื่องกันละกันพี่น้องที่อยากจะได้บอกกับพี่น้องก็คือการที่เรามีโอกาสได้รับช่วงเวลาที่จะได้รับริสกีแต่ก็ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่เสียใจอันนี้นักวิชาการบอกเลยว่าคนประเภทนี้คือคนไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำว่าริสกีพูดออกไปเฉพาะไอ้ส่วนที่จะได้กินได้ใช้เท่านั้นนั่นก็คือช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตใช้เพื่อการฮิฟซุลกุรอานเรามีเวลาพี่น้องโอ้โหเห็นเด็กฮาฟิซแม่เยี่ยมจริงๆลูกใครการท่องจำกุรอานมันไม่ได้ถูกจำเฉพาะเด็กฮาฟิซนะพี่น้องมันรวมไปถึงพวกเราด้วยลองถามดูว่าเรามีฮาฟิซอยู่ในอกเนี่ยสักกี่อายะซูเราะห์ไหนที่เราท่องจำได้มั่งอาจารย์มาพูดตอนนี้ไม่ทันแล้วฉันมันแก่ไปแล้วเมื่อเข้าสู่ภาวะแบบนี้ไปแล้วพี่น้องเคยรู้สึกเสียใจไหมแม่ได้ยินวันนี้ริสกีต่อการท่องจำมันหมดไปแล้วไม่มีโอกาสได้ท่องจำนักวิชาการก็อธิบายต่อไปว่าวะติลาวะตูฮูเขารู้สึกยังไงกับวันหนึ่งที่ไม่ได้อ่านอัลกุรอานนี่เป็นหนึ่งในริสกีที่มนุษย์ปล่อยผ่านแล้วไม่รู้สึกเสียดายอะไรคือช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ยังหายใจแต่ไม่ได้หมดไปกับการอ่านอัลกุรอานดังนั้นลองพิจารณาดูเงินใครก็อยากได้สตังค์ใครก็อยากมีแต่เอาไปตั้งเป็นข้อพิจารณาว่าเวลาเราเรียกสตังค์ว่าเป็นริสกีสตังค์หายสตังค์จากเราไปได้น้อยกว่าที่เคยได้เราเอามาคิดนอนกายหน้าผากแต่ละหมาดสองรอกาตที่ตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนไม่ได้ทำการละหมาดกุรอานที่ไม่มีในหัวอกของเราท่องร้องเพลงฝรั่งได้ตอนนี้กำลังดังเพลงเกาหลีพี่น้องร้องได้แต่กุรอานเวลาให้อ่านฟาติฮายังรั่วเลยไม่เคยสะทกสะท้านเลยในอ่านฟาติฮาให้ฟังหน่อยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์เอามาจากไหนอ่ะครับอ่านที่ถูกสิโหยมันแย่เกินจังเสียงแย่ลองสักหน่อยเลยที่ถูกเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวเวลาเสียงมันไม่เต็มเนี่ยมันจะมีปัญหาจังนะดังนั้นพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องที่อ่อนนุชเมื่อคุตบะห์ของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะครับจะให้ลูกดันขึ้นเวทีเมื่อตอนวันเด็กแห่งชาติโอ้โหพาโต๊ะพาแชร์มานั่งฟังมาเทศว่าหลานร้องเพลงเนี่ยจะเข้ารอบกับเขาไหมชิงรางวัล500ชิงรางวัล500บาทนั่งหยอเพลงกันอยู่จะเอาให้เหนือชาวบ้านแต่ลูกหลานเราเหรอพี่น้อง
่านฟาติฮะจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครจ้างโต๊ะครูคนอ่านกุรอานแจ๋วๆเนี่ยมาฟังเปล่าว่ามักรอชมันถูกหรือไม่ถูกทุกวันเนี่ยพี่น้องเคยตรวจฟาติฮะลูกหลานเราเปล่าว่าอ่านแบบไหนนี่ไงเราบอกว่าอะไรที่เป็นริสกีเราต้องดูแลเอาใจใส่ฉันจะไม่ยอมให้พลาดริสกีไปถ้าพลาดฉันจะบ่นฉันจะขวนขวายพี่น้องลองดูนะลูกหลานเราอ่านฟาติฮะเป็นยังไงซูเราะห์อื่นยังไม่ต้องคุยนะเอาฟาติฮะก่อนพี่น้องแล้วก็นอกจากลูกหลานเราลองเช็คตัวเราด้วยฟาติฮะเราเป็นแบบไหนพี่น้องอ่านวันละ17เที่ยวนะดีขนาดไหนลองพิจารณาดูให้ดีลองตรวจสอบดูให้ดีแล้วถ้าวันนี้มีโอกาสได้พิจารณาแล้วถ้าไม่ดีแก้ไขถ้าเราถึงขั้นฝังลึกแก้ไม่ได้แล้วลูกหลานเราล่ะเขาจะเป็นอย่างเราต่อไปหรือจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นพี่น้องครับในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอยากจะบอกกับพี่น้องที่จะได้เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้อาจารย์ต่อรอบสองดังนั้นพี่น้องครับในส่วนของผมก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ยูซุฟในช่วงสุดท้ายผมอยากจะให้ดูอาบทหนึ่งกับพี่น้องกันแล้วกันดูอาบทนี้เนี่ยพี่น้องเป็นดูอาที่นบียูนุสเคยใช้ในยามที่ท่านวิกฤตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาไปเล่าไว้ในอัลกุรอานว่าถ้อยบทนี้เนี่ยถ้อยคำบทนี้เนี่ยนบียูนุสใช้ในการร้องขอต่ออัลลอฮ์วนร้องขอประโยคเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮ์เมตตากับท่านอ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินอีกเที่ยวหนึ่งนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินดูอาบทนี้วันที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาเป็นวิกฤตที่สุดในชีวิตวิกฤตจนอัลลอฮ์เอามาเล่าในอัลกุรอานนบียูนุสก็เวียนขออยู่ประโยคเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนอัลลอฮ์เมตตากับท่านให้ได้รอดพ้นพวกเราก็เจอวิกฤตแต่ถามว่าเราจัดการกับวิกฤตที่เราเจอยังไงดังนั้นลองเปลี่ยนวิธีจากนั่งบนจับวงบนกันเนี่ยบ้านเองเป็นยังไงวะบ้านข้ามันแย่เหลือเกินบ้านเองเป็นยังไงวะปัญหาแบบเนี้ยพี่น้องลองหยุดคุยกันที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนใหม่เป็นประโยคที่ผมว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงขี้คายปัญหาอุปสรรคที่เราเจอขอพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงและตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิตของเรานะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณาให้ไตร่ตรองตรวจสอบก่อนที่เราทั้งหลายจะถูกตรวจสอบพิจารณาตัวของเราให้ดีว่าวันนี้ถ้าเป็นวันที่เราจะถูกอัลลอฮ์เอาคืนเราอาจจะแก้ของที่ผ่านมาไม่ได้แต่เราจะต้องทำวันพรุ่งนี้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อการจัดการที่จะจัดการในวันพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์ให้อยู่ในคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องทั้งหลายในช่วงสุดท้ายนี้ให้พี่น้องได้ฟังในสิ่งที่อาจารย์ยูซุฟอยากจะได้บอกกับท่านพี่น้องฝากก่อนที่เราจะได้จากลากันในวันนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำไว้นะครับต้องมีความหวังต้องมีศรัทธาถ้ามีความหวังเราจะมีความสุขแต่ถ้าวันใดเราหมดความหวังเราจะมีแต่ทุกข์เราจงมีความหวังจำไว้พี่น้องดูชีวิตนบีชีวิตนบี
พ่อตายตอนอายุอยู่ในครรภ์ได้2เดือนฉะนั้นคนที่เป็นลูกกำพร้าอย่าคิดว่าฉันเป็นลูกกำพร้าฉันจะอยู่ยังไงป๋าก็ไม่มีมะก็ไม่มีฉันจะอยู่ยังไงมีความหวังไม่มีเขาเราก็อยู่ได้บางฮัสบุลลอฮ์ไม่มีใครชอบเราเลยเราก็อยู่ได้เพราะอัลลอฮ์เลือกให้เราเป็นโสดแต่ถ้าอัลลอฮ์เลือกให้บางฮัสบุลลอฮ์เป็นคนมีเนื้อคู่บางฮัสบุลลอฮ์ก็จะต้องได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดยังไงแต่จงมีความหวังนบีพ่อตายตอนอยู่ในท้อง2เดือนคิดดูพี่น้องตื่นมาลืมตาดูโลกไม่มีพ่อออกมาจากครรภ์มารดาอยู่ได้6ปีแม่ตาย6ปีแม่ตายพ่อก็ไม่มีแม่ก็ตายปู่เลี้ยงดูอับดุลมุตอลิบเลี้ยงดู8ปีอายุ8ขวบ8ขวบปู่ตายพี่น้องเหลือใครอ่ะเหลือใครโตมาต้องมาอยู่กับลุงอบูตอลิบปกป้องนบีดูแลนบีอยู่นครมักกะจนกระทั่งอายุ40รับวะฮีเริ่มรับวะฮีนบีเดือดร้อนทันทีเลยพี่น้องเริ่มประกาศศาสนาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนบีเดือดร้อนตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งอยู่มักกะ13ปีต้องอพยพอยู่ไม่ได้ถูกแกล้งถูกทำร้ายสุดท้ายจะถูกฆ่าอยู่มักกะ13ปีหลังจากนั้นต้องอพยพมาอยู่มะดีนะห์นึกว่าอยู่มะดีนะห์จะสบายทุกคนรักนบีสุดท้ายนบีต้องทำสงครามนบีต้องทำสงครามจนวันสุดท้ายกี่สงครามที่นบีทำนบีไม่เคยสบายเลยตั้งแต่รับวะฮีมาไม่เคยสบายเลยแต่นบีอดตายไหมไม่ซอฮาบะอานัสอานัสเนี่ยมารดาของมีอยู่วันหนึ่งนบีแต่งงานไม่มีอะไรกินเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดมารดาอานัสทำอาหารให้นบีหนึ่งสำรับแล้วให้อานัสเอามาให้บ้านนบีวันที่นบีแต่งงานนบีบอกอานัสไปเชิญคนมาอานัสไปเชิญคนมาวันนั้นคนมากินอาหารบ้านนบีเป็นร้อยอาหารสำรับเดียวก็กินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกมารดาของอานัสบอกกับนบีว่าท่านนบีฉันให้ลูกฉันเนี่ยมารับใช้แต่นบีขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยเราเคยเอาลูกเราไปให้โต๊ะครูขอไหมแต่ผมคิดว่าทุกคนคงให้ขอนบีขอดุอาให้กับอานัสเป็นยังไงพี่น้องแล้วลองดูนะแล้วไปหาโต๊ะครูให้โต๊ะครูขอต้นเนี้ยให้ลูกเราหน่อยอัลลอฮุมมะอักซิรมาลาหูโออัลลอฮ์ขอให้อานัสต่อไปเป็นคนรวยว่าลาดาหูโออัลลอฮ์ขอให้อานัสต่อไปมีลูกดกๆและประการที่3วะบาริกลาหูฟีมาอะตอยตาหูและให้ความจำเริญกับทรัพย์สินของอานัส3ประการนบีขอให้อานัสอัลลอฮุมมะอักซิดมาลาหูเนี่ยสมมุติเรามีหลานเพิ่งเกิดอ่ะไปหาโต๊ะครูแล้วก็บอกโต๊ะครูขอต้นนี้นะวันนั้นไปฟังบรรยายมาดุอาที่นบีขอให้กับอานัสนะอัลลอฮุมมะอักซิดมาลาหูโออัลลอฮ์ขอให้อานัสมีตังค์เยอะๆวะลาดาหูมีลูกดกๆวะบาริกลาหูฟีมาอะตอยตาหูและก็สิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้กับอานัสขอให้มีแต่ความจำเริญพี่น้องรู้ไหมอานัสนอกจากเป็นซอฮาบะที่รายงานหะดีษอยู่แถวต้นๆแล้ว
อานัสจึงเป็นมหาเศรษฐีสวนอินทผลัมของอานัสคนอื่นเขาเนี่ยอินทผลัมปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งของอานัสออกปีละสองครั้งและใครก็ตามที่เข้าไปในสวนของอานัสสวนของอานัสเนี่ยกลิ่นหอมนอกจากมีกลิ่นหอมแล้วผลไม้อินทผลัมของอานัสออกปีละสองครั้งแล้วจะไม่รวยได้ยังไงอะและอานัสมีลูกเต็มเลยจนไหมไม่จนเดี๋ยวนี้มีลูกสองคนทำหมันพี่น้องจำนะครับใครที่ทำหมันเนื่องจากความจนกลัวว่าจะจนกลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่พอบาปใครที่มีลูกเดี๋ยวนี้เยอะภรรยาผมอะหมอก็จะให้ทำหมันผมหนีออกจากโรงพยาบาลไม่เซ็นหมอบอกทำเธอลูกสองคนแล้วทำเธอเดี๋ยวเวลาคุณจะเลี้ยงยังไงอัลลออานัสมีลูกไม่รู้เท่าไหร่มะผมลูกสิบคนผมยังโตมาอ้วนกับบังดาวุฒิอีกอ้วนกันนี่สอนและสว่างพบอีกทำไมทั้งที่มะเกี่ยวข้าวให้จำไว้เลยพี่น้องอย่ามีลูกกลัวจนอย่ามีลูกแล้วกลัวจนอานัสมีลูกเต็มเลยรวยและอายุยืนอายุเป็นร้อยตายเป็นซอฮาบะตายเป็นคนสุดท้ายที่อิรักฉะนั้นลองสิลองให้โต๊ะครูขอดุอาให้ลูกเราต้นเนี้ยอัลลอฮุมมะอักซิรมาลาฮูวะวะลาดาฮูวะบาริกลาฮูฟีมาอะตอยตาฮูอานัสรวยเห็นไหมพี่น้องเราอ่ะเคยได้ยินต้นนี้เปล่าเคยมีใครขอต้นนี้ไหมลองดูพี่น้องเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนเราอ่ะพี่น้องถ้าเราตั้งใจอัลลอฮ์กำหนดแค่ไหนมันก็แค่นั้นอัลลอฮ์ไม่รู้บังดาวุฒรู้เหรอว่าบังดาวุฒจะมาเป็นตากล้องเนี่ยบังซอแล้วดูมาเป็นตากล้องยามแก่ตอนหนุ่มๆไปอยู่ที่ไหนหรือไปอยู่กับอานัสทำไมอ่ะฉะนั้นวันนี้ริซกีอัลลอฮ์กำหนดแล้วไม่ต้องกลัวอานัสเป็นคนรวยอีกคนหนึ่งเป็นคนรวยอีกอับดุรอห์มานบุตรเอาอับดุรอห์มานพี่น้องดูนะคนเนี่ยเป็นคนใจบุญและจะรวยอับดุรอห์มานอพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์ซอฮาบะห์ที่อยู่มะดีนะห์บอกกับอับดุรอห์มานยังไงรู้ไหมความที่นบีให้เป็นพี่น้องกันน่ะมีภรรยาอยู่ 3-4 คนอับดุรอห์มานอพยพมาบอกกับอับดุรอห์มานว่าไงอับดุรอห์มานเนี่ยภรรยาฉันเลือกเลยจะเอาคนไหนถ้าเราอับดุรอห์มานเอาบ้านคนนั้นน่ะดำๆเตี้ยๆน่ะฉันยกดำๆเตี้ยๆนี่ความใจกว้างของซอฮาบะห์เราน่ะสู้ไม่ได้หรอกยกมาว่าเอาสักครึ่งนึงเอาสักครึ่งของซอฮาบะห์อับดุรอห์มานฉันมีทรัพย์สินนี่แบ่งเลยอับดุรอห์มานไม่เอาอะไรเลยอับดุรอห์มานถามไงรู้ไหมตลาดอยู่ที่ไหนนี่คือคนต้องทำมาหากินแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์นี่ทำงานได้เงินเต็มเลยแต่เวลาอัลลอฮ์กลับไงให้ป่วยอ่ะมีเงินน่ะเป็นล้านพี่น้องรู้ไหมโหเก็บเงินไว้นะเนียดว่าไงเผื่อป่วยเราจะได้มีตังรักษาอัลลอฮ์จัดเลยสิเผื่อป่วยแต่ถ้าเนียดมีตังเดี๋ยวสู้เราไหนเงินไม่พอกูไปแน่โรงเรียนไหนมีเงินไม่พอไปแน่นี่เราเนียดอย่างเดียวเก็บไว้กินตังมึงเก็บไว้มั่งนะทำเก็บไว้มั่งเดี๋ยวเวลาป่วยจะเอาตังที่ไหนก็เก็บมีเงินเป็นล้านอัลลอฮ์จัดโรคไตอัลลอฮ์จัดโรคไตเหลือไม่บังดาวุฒหมดไปกับไตอัลลอฮ์เนี่ยนะมาอยู่โรงพยาบาลมาฉันหมดไปล้านนึงเนี่ยปีเนี่ยหมดไปล้านนึงแล้วเหล้าทำเหล้าแทนที่จะมาเล่าแม่สุรานี้ขาดดมฉันเองรับเปล่าเ
ที่ให้หมอฉะนั้นพี่น้องใครจะทำยังไงก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าในใจเราคิดอะไรนบีถูกทดสอบยันวันตายแล้วก่อนตายนบีป่วย11 12วันตั้งแต่ปลายเดือนซอฟาร์จนกระทั่งถึงวันที่12เดือนรอบีอุ่นอาวานป่วยจนกระทั่งอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังความที่สมองไม่ทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่นบีไม่เคยยอมก็คือนบีสั่งเสียไว้ว่าวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนาฟีอิลลอฮ์ก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีสั่งเสียว่าให้พวกเราเนี่ยอุมมะนบีซอฮาบะนบีเนี่ยพวกเจ้าจงกลัวนะวันที่พวกเจ้าจะกลับไปหาอัลเลาะห์วัตตะกูยาวมันตุรยาอูนาฟีอิลลอฮ์วันที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ทำยังไงให้ตัวเรามีความดีเยอะๆอยู่ดุนยาขับซาเล้งอยู่ดุนยาขับวินมอไซค์ไม่มีปัญหาประกาศกับคนอื่นเลยที่วันนี้บังขับวินวันนี้บังขับซาเล้งวันหน้าเราจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันพากันไปริสกีอัลลอฮ์ให้ขอไปเถอะครับมันไม่แน่คนเราอ่ะบางทีได้ริสกีโดยที่ไม่รู้ตัวหุ้ยคนนี้เขาให้สกาดเราว่าใครจะรู้เหมือนผมกับอาจารย์สมิธเนี่ยผมจะเล่าให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะแต่พยายามเป็นคนดีอาจารย์สมิธเคยได้เล่าอีกครั้งหนึ่งผมอาจารย์สมิธอาจารย์อดัมพี่น้องรู้ไหมคนดูโทรทัศน์นั่งกันสามคนฮัลโหลให้สกาดอาจารย์ยูซุฟให้สกาดอาจารย์สมิธอาดัมไม่ได้ดูดินั่งด้วยกันสามคนถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ฉะนั้นขอดุอานะอย่าลืมอัลลอฮุมมักฟิรลีวัรฮัมนีวะอาฟินีวัรซุกนีนบีบอกใครอ่านสี่ประโยคนี้ดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ผมขอดุอาให้ทุกคนในที่งานนี้นะขอดุอาแบบนี้นะครับรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอีกครั้งนะครับขอให้ทั้งหมดเลยนะในงานนี้รับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตะอะยุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้กับพวกเรามีคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีกุรอตะอะยุนมองไปแล้วชื่นอกชื่นใจภรรยาละหมาดลูกละหมาดลูกอ่านกุรอานอยากได้มีภรรยาแบบนั้นคู่ครองแบบนั้นแล้วก็มีลูกแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ขอให้งานนี้เป็นงานที่มีบารักัตนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์